จากการที่ผมได้ลองเขียนโปรแกรมแล้วก็รันมาหลายร้อยรอบหลายร้อยเทคนะครับรู้สึกเหนื่อยมากเลยคือผมก็อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นอ่านหนังสืออะไรบ้างแต่ว่าเสียเวลากับวิชานี้ไปเยอะขอร้องแล้วครับสอนผมเขียนโปรแกรมก่อนก็ได้สักนิดนึงให้พอเขียนได้ผมแบบเครียดมากกว่าจะทำได้แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าผมก็กดปุ่มเริ่มเลยกันละกันผ่านสุดยอดครับในที่สุดก็ผ่านครับในลองอธิบายนะครับว่าทำงานยังไงบ้างก็คือโอ้น้ำตาจะไหลต้องเดี๋ยวกูไปก่อนต้องรีบไปด้วยสัตว์เดี๋ยวค่อยไปทำแหละเอาวิชานี้ก่อนกูหัวร้อนกับวิชานี้มานานแล้วคือของผมลงท้ายด้วยเลข7นะครับก็คือถ้ากดปุ่มมันจะนับถอยหลังทีละ1ของผมจะสตาร์ทจาก 1,000 แล้วก็นับถอยหลังเป็น999 998อันนี้ลดถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ยนั่นเลยครับโอ้ดีใจอันนี้คือตอนแรกก็กะจะดีใจด้วยเสียงแรงนะครับแต่ว่าผมรู้สึกโอ้ปราบปลื้มทีละอีกปุ่มนึงครับอีกปุ่มหนึ่งคือถ้าเรากดอีกปุ่มหนึ่งมันจะรีเซ็ตไปที่ 1,000 ไหนลองกดเนี่ยครับนี่ครับอีกปุ่มหนึ่งโอเคนี่กดปุ่มอีกปุ่มหนึ่งปุ่มซ้ายมันก็จะกลับไปเป็น 1,000 แล้วมันก็จะรันเป็น999มันจะรีเซ็ตกลับไปมาจะต้องแก้ตรงนี้ฟังก์ชันอีกอันหนึ่งของเราตอนนี้เราปรับเป็นอันนี้มันจะเป็น 1,000 อีกปุ่มหนึ่งเป็น 1,000 แต่ว่าไอ้ปุ่มที่เรากดนับถอยหลังเนี่ยมันจะถ้าเรากดซ้ำอีกรอบมันจะหยุดให้คือค่ามันเป็น0ค่าบัตรปลาทอดมันเป็น0มันก็เลยสั่งให้มันหยุดการนับถ้าเรากดอีกรอบก็มันก็จะเค้าลดให้เราได้แล้วดีใจ